ถ้าไม่กินเหยื่อแล้วก็ชมทิวทัศน์ไปเรื่อยๆดูสิขุนเขาทะเลลมเย็นๆพัดมามีความสุขออกแม่คุณนี่เหมือนชาวต้าอ้าวเข้าไปแล้วนะขนาดสำเนียงเสียงที่พูดเนี่ยก็คล้ายๆด้วยไม่น่ามาพานใส่ผมหรอกนะนี่ฉันไม่ได้ว่าท่าทางของคุณฉันหมายถึงจิตใจค่ะเมื่อก่อนนี่ตื่นตัวเสมอเช้าขึ้นมาก็คล่องแคล่วว่องไวแล้วเดี๋ยวนี้เหรออุ้ยเหมือนคนบ้านนอกไม่กระตือรือร้นอะไรซะเลยอ่ะแย่จริงก็เมื่อก่อนนี่มันอยู่ฮ่องกงรับทำงานแข่งกับเวลาแต่เรามาต้าเอาคุณจะพักผ่อนจะทำไปทำไมแล้วคุณจะพักร้อนอีกนานเท่าไหร่กันนะยังไม่รู้เลยไม่ต้องกลัวหรอกฉันไม่ได้เคี่ยวเข็นให้คุณกลับไปก่อนกลับไปเนี่ยต้องมีงานการทำซะก่อนไม่งั้นกลับไปกลายเป็นไอ้บ้านนอกให้เพื่อนฝูงหัวเราะย่อเอาสิจริงไหมเราจะยั่วผมเหรอได้ผมจะบุกแนวป้องกันจีนฮ่องกงเข้ามาถึงเกาะเต่าให้ได้เลยคอยดูเกาะเต่าเหรอมันเป็นอะไรคะที่นั่นเป็นเกาะเล็กๆนะ